สวัสดีครับพบกับ Tiger Min TV อีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้จะมาทดสอบหรือสอนการใช้งานกล้องนะครับ Samsung M30S นะครับตัวนี้นะครับกล้องในหมวดภาพถ่ายกลางคืนนะครับในการถ่ายปกติตรงนี้นะครับมันจะมีตัวของเลนส์ธรรมดาตัวนี้เห็นภาพปกติไหมก็คือตัวนี้ผมถ่ายตอนเย็นนะครับกดถ่ายตัวนี้ผมใช้ขาตั้งกล้องอยู่นะครับแล้วผมจะมาแนะนำในการใช้ตัวของหมวดโปรเดี๋ยวผมมาหมวดกลางคืนก่อนดีกว่าหมวดกลางคืนตัวนี้ผมใช้ขาตั้งกล้องเสร็จแล้วมาที่หมวดโปรนะครับหมวดโปรเนี่ยปรับ ISO WB ไว้บาลานซ์แล้วก็ตัวของแสงนะครับเราสามารถปรับได้แล้วแต่เราเลยเลือกโทนสีไว้บาลานซ์จะแบบไหนนะครับถ้าแบบนี้ก็ดูแบบมันคือมันคนละไอ้นี่อยู่แล้วมันคนละสีกันอยู่แล้วถูกป่ะไว้บาลานซ์ 2300K แล้วก็ ISO มันปรับได้ที่100ถึง800นะครับที่800มืดมาเป็น400 800มันก็สว่างขึ้นมานะครับแล้วตัวของตัวนี้ก็จะเป็นแสงคือถ้าเราจะถ่ายลองว่าเราจะเอาแบบไหนอันนี้ก็จะดูสวยดีนะครับแล้วก็กดโฟกัสไปแค่หนึ่งครั้งแล้วกดถ่ายรูปเดี๋ยวเราไปดูรูปกันนะครับในตัวของรูปแรกนะครับก็จะเป็นอันนี้เป็นหมวดโปรนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นหมวดเห็นไหมความแตกต่างระหว่างหมวดโปรกับหมวดถ่ายกลางคืนอันนี้เหมือนเราปรับพวกไวบาลานซ์พวก ISO แล้วก็ตัวของความเข้มของแสงความสมดุลของเฟสนะครับในส่วนตรงนี้แล้วก็ในส่วนของหมวดกลางคืนกับหมวดออโต้เนี่ยไม่ต่างกันเลยเห็นไหมครับความแตกต่างไม่ต่างกันเลยแต่ว่าหมวดออโต้เนี่ยมันจะได้ตัวของขวาล่างเนี่ยเห็นไหมมันจะเห็นแต่ฝั่งเนี้ยหมวดกลางคืนไม่เห็นซึ่งผมใช้ขาตั้งกล้องนะครับตัวเนี้ยก็จะความละเอียดจะครบนะครับในหมวดของตรงนี้นะครับแล้วก็มันจะเห็นในส่วนของแสงที่อยู่บนท้องฟ้าด้วยเพราะว่าเราปรับให้มันเนี่ยรายการประมาณเนี้ยอันนี้ถ่ายแบบสมัครเล่นมือสมัครเล่นไม่ได้เอาจริงจังอะไรนะครับเพราะสูตรมันก็ดูสวยดีเนาะเพราะท้องฟ้าดูเป็นสีฟ้าปกติเนี่ยตอนเนี้ยนะตอนเนี้ยมันคือสีออกแดงๆนิดๆนะครับก็คือสีตรงนี้แหละโดยประมาณนี้นะครับโอเคนะครับอันนี้ก็เป็นการถ่ายรูปกลางคืนด้วย M31 ถ่ายหมดธรรมดาหมดออโต้หมดโปรแล้วก็หมดกลางคืนนะครับโอเคลืมกดติดตามกด Subscribe ช่อง Min TV ด้วยนะครับสวัสดีครับ